หน่วยความจำคอมพิวเตอร์หน่วยความจำหลักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเรียกว่าหน่วยเก็บข้อมูลหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้เพียงอย่างเดียวเป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียวใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้อย่างง่ายๆเป็นความจำที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้วและพร้อมที่จะนำมาต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ได้โดยตรงหน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงต่ออยู่ข้อมูลก็จะไม่หายไปจากหน่วยความจำโดยทั่วไปจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่นเก็บโปรแกรม BIOS หรือเฟิร์มแวร์ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ใช้เก็บโปรแกรมการทำงานสำหรับเครื่องคิดเลขใช้เก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเฉพาะด้านเช่นในรถยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมวงจรควบคุมในเครื่องซักผ้าเป็นต้นสองหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้เป็นหน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันหน่วยความจำชนิดนี้อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆอย่างอิสระและรวดเร็วพอสมควรซึ่งต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆอย่างเทปหรือดิสก์ที่มีข้อจำกัดในการอ่านและเขียนข้อมูลที่ต้องทำตามลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จัดเก็บไว้ในสื่อหรือมีข้อจำกัดแบบรอมที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียวข้อมูลในแรมอาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ข้อมูลในแรมจะหายไปทันทีเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลงเนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้จะถูกเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นหน่วยเก็บข้อมูลและโปรแกรมชั่วคราวเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมทุกอย่างที่เก็บในแรมจะหายไปเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงหน่วยเก็บข้อมูลประเภทนี้จึงเรียกว่าวอลทไทม์ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรไว้ใช้งานในภายหลังจึงจำเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลภายนอกที่เรียกว่า external storage หรือ secondary storage หรือ auxiliary storage ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผลไว้ได้ถึงแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงกระบวนการในการเก็บข้อมูลเรียกว่าการเขียนหรือการบันทึกข้อมูลเนื่องจากว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองและบันทึกข้อมูลในรูปของสื่อต่างๆที่สามารถนำมาเรียกในภายหลังได้กระบวนการดึงข้อมูลมาใช้เรียกว่า retrieving data และถ้าเป็นการอ่านข้อมูลจะเรียกว่า reading dataเพราะอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองจะอ่านข้อมูลและถ่ายโอนไปยังหน่วยความจำหลักเพื่อการประมวลผลต่อไปการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆจะมีความต้องการอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปเช่นบริษัทประกันและธนาคารอาจมีความต้องการอุปกรณ์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าได้จำนวนมากในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมอาจต้องการอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลไม่มากนักหน่วยเก็บข้อมูลสำรองอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทหลักดังนี้จานแม่เหล็กจานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภทจานแม่เหล็กประกอบด้วยแผ่นพลาสติกหรือโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กข้อมูลสามารถบันทึกและอ่านจากผิวหน้าที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กนี้
จานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมีความเชื่อถือได้และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วประเภทของจานแม่เหล็กเช่นฮาร์ดดิสก์ฟล็อปปี้ดิสก์ดิสเกตหรือดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายได้สะดวกฟล็อปปี้ดิสก์ในรุ่นแรกๆจะมีขนาด8นิ้วและ 5.25 นิ้วแต่ปัจจุบันนิยมใช้ขนาด 3.5 นิ้วแต่เดิมฟล็อปปี้ดิสเรียกว่าฟล็อปปี้เพราะดิสมีลักษณะที่บางและยืดหยุ่นแต่ปัจจุบันลักษณะของดิสได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นดิสที่หุ้มด้วยแผ่นพลาสติกแข็งแต่เนื้อดิสภายในยังคงอ่อนเหมือนเดิมจึงเรียกฟล็อปปี้เช่นเดิม